มันก็คงตลกอะถ้าปีหน้าเขาแบบไปอยู่ในอินสตาแกรมแล้วถือดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่กลัวว่าความเป็นส่วนตัวมันจะหายไปอะไรเงี้ยเลยยังไม่เปิดชัดเจนจริงๆอะหนูกังวลเขามากกว่าค่ะคือแบบเรื่องความรักมันนานมากแล้วอะค่ะที่เราไม่ได้มีตรงนี้อ่ะแล้วก็พอวันหนึ่งที่แบบมันมีอะค่ะเราก็กังวลคนที่เขาไม่ทำงานตรงนี้ค่ะว่าเขาจะเครียดไหมหรือว่าคนจะไปวุ่นวายจะไปถามอะไรเขาเยอะไหมอะไรเงี้ยเรากังวลเขามากกว่าแต่เขาก็เล่นละครไม่ใช่หรอเขาเล่นบ้างเล่นบ้างแต่ว่าอาจจะไม่ได้จ๋าขนาดที่แบบมายืนอยู่จุดเราอะไรเงี้ยค่ะไม่นานเลยค่ะไม่ถึงปีค่ะก็มองดูก็เป็นเพื่อนของเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นแบบเหมือนรุ่นพี่ที่รู้จักกันมาตั้งนานแล้วก็เป็นเขาเหมือนเป็นพี่คนหนึ่งที่เราแบบมีปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะในแบบเพื่อนของเพื่อนแล้วก็ดูเหมือนเวลาแบบไปกินข้าวหรือว่าเจอตามเพื่อนตามกลุ่มใหญ่ๆอะไรเงี้ยค่ะดูเขาเป็นคนมีทัศนคติที่แบบวิชั่นที่ดีอะค่ะเราก็รู้สึกว่าคนนี้ปรึกษาได้พอเรารู้สึกว่าคนนี้มีความคิดที่แบบเราสามารถปรึกษาได้เงี้ยพอมันมีปัญหาอะไรเข้ามาในชีวิตได้เราก็แบบเหมือนแบบคุยกันมันเป็นจังหวะที่แบบได้คุยกันตามแบบกลุ่มเพื่อนด้วยอะไลฟ์สไตล์เราโอเคไหมครับเรากับเขาในเรื่องการปรับตัวกันทักทายโอเคไหมหนูก็ทำใช้ชีวิตปกติอะค่ะคือเราชอบไปกินข้าวแบบธรรมดาเราก็ปกติกันหมดเลยอะค่ะก็เลยไม่ได้แบบไม่ยังไม่เห็นว่ามันมีไลฟ์สไตล์ที่อะไรที่มันต่างกันนะตอนนี้อะค่ะก็เปิดอย่างนี้สถานะขยับเป็นแฟนหรือยังยากเลยค่ะคือก็อาจจะมีแบบความรู้สึกดีๆเนาะให้ดอกไม้อะไรกันมันก็ใช่ค่ะแต่ว่ามันก็คือมันยังไม่ได้ถึงเวลาที่เรารู้สึกว่ามันจะใช้คำนั้นมากเท่าไหร่อะค่ะเพราะว่าคือพอมันโตขึ้นเนี่ยพี่มันคิดเยอะมากเลยค่ะไหนมันจะเป็นเรื่องแบบเรื่องของการใช้ชีวิตครอบครัวหรือสังคมอะไรหลายอย่างอย่างเงี้ยเราก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยเราไปด้วยกันได้ไหมคืออย่างหนึ่งที่เราเหมือนกันก็คือเรามีเป้าหมายในชีวิตเหมือนกันเราคิดตรงกันว่าเราชอบที่ชีวิตเราอ่ะมันเป็นไปทางนี้เราอยากให้ชีวิตของเราเนี่ยมันไปทางนี้คือเรามีเป้าหมายในชีวิตเหมือนกันมันก็เลยรู้สึกว่าโอเคมันลองดูอะไรเงี้ยมันไปได้ไหมอะไรเงี้ยตอนนี้เรียกว่าคนพิเศษก็พิเศษนะคะก็ถือว่าแบบก็สนิทกันมากค่ะแล้วก็คุยกันต่างกันเรื่องอะค่ะหนูว่าไปถามพี่เขาดีกว่าว่าเขาอยากให้ลงไหมเนี่ยจริงๆคือหนูอะในหมดอยู่แล้วค่ะคือเราก็อย่างที่บอกอะค่ะว่าเออรูปวันนั้นจริงๆเราก็อยากลงขึ้นมาเราก็อยากลงอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ด้วยความที่เราก็กลัวว่าแบบจะทำให้ชีวิตเขาลำบากมากคือหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็ถามเขา